2023年10月26日สถานการณ์สู้รบในประเทศเพื่อนบ้านทางตอนเหนือของรัฐฉานประเทศเมียนมายังไม่มีทีท่าว่าจะสงบลงในเร็ววันโดยเฉพาะในเขตปกครองตนเองโกกั้งและพื้นที่ใกล้เคียงที่กองกำลัง3ฝ่าย Three Brotherhood Alliance ประกอบด้วยกองทัพโกกั้งหรือ MNDAA กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอางหรือ TNLAและกองทัพยักษ์ไข่หรือ AA ยังคงสู้รบกับทหารเมียนมาและกองกำลังปกป้องชายแดนหรือ BGF ที่ขึ้นตรงกับทหารเมียนมาตามปฏิบัติการ1027มาตั้งแต่วันที่27ตุลาคม2566เป็นเวลานานกว่า1เดือนหากมองในแง่ดีสงครามในรัฐฉานเหนือมีผลดีต่อคนไทยกลุ่มใหญ่ที่ถูกหลอกให้ไปทำงานเพราะเป็นโอกาสให้พวกเขาสามารถหลบหนีออกจากนรกบนดินแห่งนี้ก่อนได้รับการช่วยเหลือจากหลายฝ่ายให้พาเดินทางกลับประเทศไทยโดยคนไทยกลุ่มแรก41คนได้รับการช่วยเหลือให้กลับทางด่านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่18พฤศจิกายนกลุ่มที่2เมื่อวันที่19พฤศจิกายนจำนวน266คนโดยกลับทางเครื่องบินไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองและกลุ่มที่3จำนวน24คนกลับทางด่านอำเภอแม่สายเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2566จากปากคำของคนไทยที่อ้างว่าถูกหลอกให้ไปทำงานเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในเขตโกกั้งทำให้ทราบรูปแบบการหลอกลวงว่ายังคงเป็นแบบเดิมๆคือจัดหางานอย่างถูกต้องแต่กลับพาไปยังต่างสถานที่และต่างงานมีการขู่บังคับและทำร้ายร่างกายก่อนหนึ่งในชายไทยจากกลุ่ม41คนบอกว่าหลังจากถูกหลอกไปอยู่ที่เมืองเล่ากายเขาถูกคุมขังในตึกหมายเลข9ถูกบังคับให้ทำงานหนักเมื่อไม่ยอมก็ถูกทำร้ายและทรมานจนเกิดปฏิบัติการ1027กองทัพโกกั้ง MNDAA ได้บุกโจมตีเขตโกกั้งหลายแห่งทำให้แก๊งคอร์เซ็นเตอร์ซึ่งเป็นกลุ่มทุนจีนเทาพากันขนของหลบหนีมีการทำลายหลักฐานและทิ้งพวกเขาเอาไว้เมื่อไม่มีใครบังคับให้ทำงานพวกเขาจึงพากันหลบหนีออกมาวันที่27มันมีการโจมตีระลอกแรกเนาะตอนนั้นสถานการณ์ของพวกเราข้างในเป็นยังไงบ้างถ้ามีสงครามปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวกลุ่มพวกที่เป็นแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยจะต้องโดนส่งกลับหมดเพราะว่ามันจะมีล่ามที่เป็นคนไทยที่เขาต้องการอยากจะกลับบ้านเหมือนกันอ่ะเขาอ่านข่าวที่เป็นข่าวของคนจีนนะพี่แล้วก็คอยให้กำลังใจพ่อตลอดบอกว่าเออน้องแบบว่ารอก่อนนะภายในเดือนนี้แหละที่คิดว่าเดี๋ยวพวกเราต้องได้กลับมันต้องมีเหตุการณ์ที่ทำให้พวกเราได้กลับอะไรแบบนี้วันที่วิ่งกันออกมาจากตึกหมายเลขเก้าเลยพี่แล้ววันที่ใช่ครับวันที่เก้าค่ะพี่คือก็คือวันที่เก้าพวกผมอะเห็นตั้งแต่ตอน5 ทุ่มแล้วว่ามันมีเหมือนรถเนี่ยมาต่อขบวนแล้วคือพี่เข้าใจครับโซนที่เป็นโรงแรมอะข้างหน้ามันจะเป็นที่พักตึกของพวกบอสไงแล้วมันเริ่มมีการแบบเอารถมาต่อขบวนแล้วเริ่มขนย้ายไงพวกผมก็คิดว่าจะจริงจังหวะแล้ววิ่งออกเพราะพวกมันจะออกไปแล้วตอนแรกก็วิ่งลงไปแล้วแต่ประตูมันไม่เปิดพวกผมก็เลยขึ้นมาพวกผมขึ้นมาเนี่ยก็มารวมกลุ่มกันไปนอนอยู่ในห้องเดียวคือกลุ่มในจำนวนนี้อยู่ประมาณ15คนเนาะที่ทำงานด้วยกันแล้วก็สนิทกันเลยก็นอนรอกันอยู่ในห้องอย่างนั้นแหละครับแล้วก็ประมาณตีสองน้องสาวผมเนี่ยโดนเรียกให้ไปทำลายหลักฐานที่ใช้ในการทำงานทั้งหมดผมก็เป็นห่วงคิดว่าน้องโดนจับออกมาเป็นตัวประกันอะไรหรือเปล่าก็เลยนอนไม่หลับแล้วประมาณ5 เนี่ยน้องก็กลับมาพอกลับมาพวกผมก็กำลังจะปิดไฟนอนแล้วมันเงียบมากพี่จนมันได้ยินเสียงสตาร์ทรถหลายๆคันอ่ะพวกเราก็เลยหันไปหน้าต่างเพราะห้องนอนหนูเนี่ยมันจะได้เปียกหน่อยเพราะว่าหันหน้าไปก็จะเจอประตูทางออกแล้วหน้าต่างมันจะเห็นประตูทางออกพวกเราก็เลยแง้มผ้าดูกันบอกเอาแล้วคราวนี้จังหวะที่เขาวิ่งออกกันหน้าประตูอ่ะมันมีน้องอ่ะไปเห็นพอดีว่าเฮ้ยเพื่อนเราวิ่งออกไปแล้วนี่ว่าเราก็เลยเก็บกระเป๋าวิ่งตามออกกันไปมันเริ่มปล่อยคนจีนคนพม่าอะไรเงี้ยอ่ะออกกันแล้วด้วยแก้วชาวไทยอีกคนที่อยู่ในกลุ่มคนไทย41คนเล่าถึงนาทีที่สามารถ
หลบหนีออกจากตึกคุมขังหลังจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์จีนเทาพากันขนของหลบหนีออกไปและได้ทิ้งหัวหน้าคนงานที่มีจำนวนน้อยไว้ป้องกันไม่ให้คนไทยหลบหนีแต่พวกเขาถือโอกาสที่มีคนมากกว่าทำในสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้จนสามารถหลบหนีออกจากเมืองเล่ากายผ่านการช่วยเหลือของกองทัพโกกั้ง MNDAA พวกเขาได้พบเห็นการต่อสู้การเสริมกองกำลังของ MNDAA ก่อนที่จะบ่ายหน้าหลบหนีเข้าสู่เขตของชนกลุ่มน้อยอีกกลุ่มคือกลุ่มของว้าแดงจากนั้นพวกผมแล้วก็ออกกันไปใช่ไหมครับแล้วรวมตัวคิดว่าจะไปตรงไหนกันดีก็เลยให้คนที่พูดจีนได้ถามเขาว่าจะไปที่ไหนไปล่าเชี่ยวไหมล่าเชี่ยวมันใกล้ตรงนั้นก็เดี๋ยวเราออกจากเขตรักษาที่ให้ได้ก่อนแล้วเราค่อยโทรหาทางการหรืออะไรให้เข้ามาช่วยก็คือกลุ่ม41คนในเรื่องนี้เป็นกลุ่มใหญ่มาก41คนเป็นกลุ่มใหญ่มากใช่ครับแล้วไปไงไปกันใช่ครับแล้วผมก็เริ่มเดินแต่ครั้งนี้พอเหมือนกับว่าเราเริ่มอยู่เป็นกลุ่มใช่ไหมพี่คนมันก็เริ่มจับตาบ่อยแล้วเราก็เลยเริ่มเดินแบบแตกกลุ่มมันไปเดี๋ยวมันเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นสายให้ทางตึกนั้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่เราก็กลัวกันไงว่าเดี๋ยวจะโดนเอากลับอะไรอย่างเงี้ยแต่จะมีคนจับพอผมเดินกันอยู่ใช่ไหมเดินเริ่มอยู่ใจกลางเมืองละไอ้คนที่เป็นบอสฝั่งคอร์เซ็นเตอร์ผมอ่ะมันดันมาไงมันทำให้พี่เขาวิ่งเลยพี่วิ่งเหมือนในหนังจีนเลยวิ่งหนีกันมันก็บอกให้หยุดแล้วมันก็คุยอะไรกับคนที่ไปล่ามันอะไรไม่รู้เราก็ฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับแล้วมันก็เอาวอขึ้นมาตอนแรกผมก็มันเอาปืนขึ้นมาก็ใจหายกะเดี๋ยวว่าจะวิ่งออกข้างตึกแล้วเริ่มมองหาที่ตึกให้คนออกมาเนี่ยทุกคนก็เลยกลัวไงคนใช้ปืนก็เลยบอกว่าพี่อะไรนี้ดีกว่าไหมตีมันเลยหรือเอาวอจากมันเลยอย่าให้มันรอตามได้ถ้ามันรอตามได้พวกเราเสร็จแน่หนูก็ว่าก็เลยล้อมมันถีบวอเขาให้ตกแล้วก็หยิบมาแค่นั้นแล้วเราก็เริ่มวิ่งแล้ววิ่งมาแล้วเจอมอเตอร์ไซค์ไงมอเตอร์ไซค์ต่อแถวกันเลยคันละ3คน2คนอะไรอย่างเงี้ยก็ขับกันไปบอกเขาว่าไปเมืองไปจะไปเมืองล่าเที่ยวออกมาได้แค่ประมาณ 4-5 กิโลเองก็คือออกจากเมืองมาเมืองแล้วไก่ออกมาแล้วนี่ได้ที่เป็นละพี่คราวนี้มันเริ่มแตกออกจากกันมันไม่ได้ต่อกันหมดไงก็มีที่อยู่คนนึงที่เขาพอจะพูดฟังพม่าออกก็ถามเขาอะไรเงี้ยก็พอกำลังจะขับรถออกเนี้ยทหารก็มาล้อมก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วทหารที่เป็นทหารกองกลางอ่ะเขาก็ชี้บอกว่าให้ลงไปทางนี้ให้เดินลงไปทางนี้ก็เดินลงไปก็เห็นคนอ่ะเยอะเลยพี่คนเป็นหมื่นๆเลยอ่ะแล้วก็รถเยอะแยะไปหมดเลยทั้งที่ตอนแรกเรามองไม่เห็นเลยก็คือยังอยู่ตรงที่เล้าไก่อะไรที่ออกมาได้แค่เล็กเดียวแต่มันมีทหารที่มันอยู่ตามแนวภูเขาอ่ะพี่เดินลงไปคราวนี้ก็คือเห็นรถต่อแถวเต็มเลยก็เหมือนเป็นเค้าเรียกว่าเส้นทางอพยพเลยพี่เค้าก็มองเราไงเราก็บอกว่าเราเป็นคนไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเค้าบอกเค้าพูดไทยได้นะแล้วหนูก็เลยถามเค้าว่าพี่ทำไงอันนี้คือเขาจะไปไหนกันเขาก็บอกว่าอ๋อก็จะไปอพยพไปน้องไปที่ศูนย์อพยพแล้วหนูก็ว่าอ้าวแล้วพี่อยู่กันมากี่วันแล้วเขาบอกว่าอยู่กันมา5วันแล้วน้องต้องคอยระลึกนะท่านดูคอยดูสัญลักษณ์จากทหารกองกลางนะว่าไอ้ทหารวะนะว่าเขาให้เราหมอบหรือให้เราเดินถ้าเขาห้ามเดินก็อย่าเดินนะเขาก็บอกหนูคอยระเบิดบ้างเสียงระเบิดเสียงจรวดอาร์ตีเจก็ข้ามหัวอยู่นะทั้งวันเลยแล้วเราก็เดินไปประมาณครึ่งชั่วโมงได้พี่ก็ไปเจอเพื่อนกลุ่มแรกอะประมาณนั่งอยู่เราประมาณ2ชั่วโมงกว่าเขาก็บอกว่าอ่ะโอเคเดินทางได้เขาก็ให้พวกรถก็ไปเอารถไปเริ่มเดินทางแล้วหนูก็เลยบอกเขาว่าพี่เป็นบอกว่าสิเราเป็นคนไทยเขาจะได้บอกว่าเราจะต้องไปรถไหนเพราะพวกเราไม่มีรถทหารก็บอกอ่ะงั้นคนไทยก็มาลงกันตรงนี้ได้ยินตรงนี้แล้วพอสักพักนึงข้อแล้วทหารมารับเลยนะพี่มารับก่อนคนพม่าพวกเขาอีกคนพม่าก็ยังรอต่อแถวคือพม่าก็จะไปรถสิบล้อคันใหญ่ๆเหมือนที่คนไทยข้ามไปคุณหญิงอะก็คือไปอย่างนั้นแต่พวกเราจะไปรถทหารก็คือเป็นรถของที่เขาไว้บรรทุกทหารน่ะเขาก็พาไปแล้วเขาก็พาไปจุดตรวจคนเข้าเมืองของเขาที่ออกจากเมืองมันเป็นด่านนะพี่เขาก็บอกว่าแบบพวกคุณเป็นคนไทยเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่พี่เขาก็เลยบอกว่าใช่แล้วก็พาไปที่พักนั่นแหละก็คือเป็นตึกอย่างดีเลยเขาก็ให้ที่นอนผ้าห่มเอาข้าวเอาผักอะไรเงี้ยมาให้บอกว่าจุดตรงนี้ต้องทำอาหารกินกันเองนะก็คือข้างหน้าที่จุดอพยพที่มันจะมีของขายแล้วเป็นแบบถ้าเราได้อยู่เนี่ยมันเป็นตึกที่ดีกว่าของที่เป็นของคนพม่าของคนพม่าเนี่ยคือเขาอยู่กันแบบโรงแรมที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จที่ผนังยังทำไม่เสร็จอะไรเงี้ยเขาก็เอาคนไปนอนรวมกันแต่ที่ของคนไทยเนี่ยให้อยู่ตึกที่เป็นตึกดีมากที่เป็นตึกดีแหละตึกมีห้องน้ำมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรอย่างเงี้ยครบเลยก็คือเป็นแบบเขาให้นอนชั้นล่างแล้วก็แจกชุดผ้าปูที่นอนชุดที่นอนชุดผ้าห่มชุดหมอนอะไรเงี้ยมาให้เราแล้วอะไรอย่างนี้คือเอามาให้ดูแลดีมากคือไม่เคยมาทำโทษไม่เคยด่าไม่เคยว่าเหมือนกับ
เหมือนเรานั่งเล่นไพ่อย่างเงี้ยเขาก็มายิ้มแย้มบอกเขาก็คอยบอกไปเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนั่งเล่นไพ่เหมือนกับว่าใช่ใช่คือเมืองเขาคาสิโนมันถูกกฎหมายพี่ก็เริ่มคุยกันเริ่มทำกับข้าวก็อยู่รวมกันแล้วพี่หนูก็ทำกับข้าวให้พวกเพื่อนเพื่อนกินอะไรอย่างเงี้ยหลังจากคนที่ออกไปพี่ตอนแรกเขาไม่ได้กักขังอะไรคือเขาก็ปล่อยเราให้เป็นแบบซื้อของซื้ออะไรซื้อของแชร์ได้ปกติก็ไม่ได้แพงของก็ราคาถูกปกติเลยพี่เขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวเขาจะส่งตัวกลับไปนะให้ทางการตอบกลับมาแล้วพอเราไปอยู่ได้แค่วันเดียวอ่ะพี่ที่นอนได้แค่วันคืนเดียวใช่ไหมของหนูก็งงว่าทำไมทหารมาเยอะมากกว่านั้นอ่ะก็คือผู้นำของเขาก็คือเข้ามาเยี่ยมที่ข้ามไปให้เราคุยว่าเออทุกคนอยู่กันสบายไหมมีนักข่าวมาทำข่าวเลยพี่ข่าวบ้านเขาถามว่าเอออยู่กันสบายไหมลำบากไหมขาดเหลืออะไรไหมแล้วก็เมียของผู้นำเขาอ่ะเขาก็เหมือนกับว่าพูดกับเราว่าเหมือนกับว่ามีคนท้องไหมที่นี่เขาจะได้ดูแลหนูก็บอกว่าไม่มีค่ะที่นี่ไม่มีคนท้องคือเขาแบบใส่ใจดีมากคือเขาจะเอาเนื้อสัตว์มาแบบเยอะเรามาใส่ตู้ให้เราเนี้ยผักอะไรก็จะมาเป็นกระสอบเป็นถุงเลยพอวันที่เราเดินทางเซฟี่เดินทางก็เราก็ถูกขึ้นรถทัวร์มาก็เดินทางมาอยู่ประมาณ8ชั่วโมงได้แล้วก็มารู้ทีคืออยู่ที่เมืองป๊อกถึงประมาณ 3:00 เขาก็มีผู้นำเขาอยู่แล้วเราก็ไม่รู้แล้วเขาก็มาเซฟี่เขาก็มาบอกว่าเดี๋ยวตรงนี้พักที่นี่ก่อนคืนนี้พักที่นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงเขาจะบอกอีกทีนึงว่าถ้าเราเดินทางต่อวันไหนทุกคนอยู่ที่นี่ทำไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะตรงนี้คือที่ที่ปลอดภัยเขาไม่เคยติดต่อกับทางการไทยหรือทางการไทยก็คือไม่เคยติดต่อกับทางกองทัพบ้าเลยแต่ตรงนี้เขาว่าเขาจะทำหน้าที่ดูแลคนไทยให้ดีที่สุดนะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนไม่ต้องกลัวทุกคนไม่ต้องกลัวพี่แต่ตอนนั้นทุกคนก็กลัวกับพื้นหน้าพวกเขามันดุไงแต่เขาว่าใจดีแล้วเขาก็แบบว่าพาขึ้นไปนอนใช่พี่ก็หนูก็เปิดเห็นโรงแรมรู้ตกใจฮะคือแบบโรงแรมดีมากที่เขาทำที่เขาให้เราพี่มีทีวีเล่นเน็ตเป็นทีวีแบบสมาร์ททีวีแล้วก็เป็นเตียงคิงไซส์ที่สองเตียงให้นอนห้องละสี่คนสี่คนอะไรเงี้ยก็นอนกันแล้วเขาก็เอาอาหารมาแค่กินก็เป็นข้าวของเขาแล้วเขาก็บอกเออกับข้าวอาจจะไม่ถูกปากเลยนะอะไรเงี้ยเป็นกับข้าวทหารแล้วเขาก็บอกนี่พอเช้าเขาก็บอกว่า11 โมงให้ลงมากินข้าวพวกหนูก็เตรียมตัวจะมากินข้าวเขาก็บอกว่าลงไปเลยเดี๋ยวจะได้กลับบ้านแล้วเขาก็พูดอย่างนี้พวกหนูก็เฮกันใหญ่เลยว่าจะได้กลับบ้านแล้วก็ประมาณ10 โมง 11 โมงก็ลงไปก็ไม่มีกับข้าวพี่ไม่มีข้าวกินสรุปไม่มีข้าวกินพวกหนูก็เขาบอกว่าไปสั่งอาหารร้านนั้นเลยเดี๋ยวกองทัพพี่จะจ่ายเองให้เขาคิดกินไว้ใช่เขาบอกอย่างนั้นเลยพี่พวกหนูก็ไปสั่งของกินไปสั่งน้ำสั่งขนมอะไรให้กินแล้วก็เจ้าของร้านมันเหมือนเขาพูดไทยได้เหมือนเขาก็คุยบอกว่าเออน้องกินเลยนะจะกินอะไรกินเลยถ้าเขาสั่งมาแล้วว่าให้ทำให้พวกน้องกินไปเลยเดี๋ยวเท่าไหร่เดี๋ยวพี่ไปคิดเองกับเขาเองไม่ต้องจ่ายค่าอะไรสักบาทเขาดีมากพวกหนูก็นั่งกินกันครึ่งชั่วโมงมันก็มีรถ4 ประตูพี่มาจอดเป็น10 คันเลยอ่ะ เป็นรถรีว่า4 ประตู10 คันเลยก็ให้ขึ้นเขาบอกว่าขึ้นแค่คันละ3-4 คนนะอย่านั่งอีกผัดกันห้ามนั่งหลังกระบะหลังเขาบอกอย่างเงี้ยเขาก็ให้นั่งขึ้นกันแบบดูแลดีถ้าตำรวจมาขับให้คันละคน แล้วก็มีหน่วยสวัสดิ์นำหน้าที่ติดอาวุธอ่ะนำหน้าขบวนคือคนในเมืองเขาแบบมองกันหมดเลยว่าแบบเราเป็นอะไรพี่เขาดูแลดีมากฟิลแบบเหมือนรถขบวนเลยอ่ะคือคนในเมืองเขาก็หลบทางให้มาตลอดเลยอ่ะก็มาถึงไอ้ตรงตะเข็บชายแดนแต่ที่ตรงที่สิ้นสุดของเขตทัศน์สามนะถ้าหนูเข้าใจได้ผิดตรงนั้นแหละน่าจะสุดเพราะว่ามีทหารพม่ามารอรับเขาก็คุยกันอยู่พักหนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็เซ็นหนังเอกสารส่งตัวคนใช่ไหมพี่พวกหนูก็นั่งกินข้าวกันรอเขาก็ให้กินข้าวอีกก็นั่งกินข้าวรอเขาก็บอกว่าเออมารวมตัวกันกลับบ้านเราแต่เขาพูดเหมือนสำเนียงที่คนไทยที่พูดเขมรน่ะกลับบ้านเรากันนะน้องๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็โบกมือบ๊ายบายอะไรอย่างเงี้ยเป็นทหารเขาอบอุ่นทหารวะทหารวะค่ะที่ทหารวะคือเขาที่เขาดูแลนะใช่ทหารวะคือดูแลดีแล้วแบบทุกคนแบบน้ำตาไหลกันหมดเลยที่มานั่งรถตู้คือแบบไม่คิดเลยว่าตัวเองจะได้กลับเร็วขนาดไหนขนาดนี้พี่ทุกคนคิดว่าคงจะเป็นเดือนเหมือนชุดแฟนแหละอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทางนั้นยังไม่ได้กลับเลยเราจะได้กลับได้ยังไงเราก็คิดเป็นอย่างนี้อยู่จนเขาพูดว่าเออกลับบ้านเรากันนะทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเราอยากเที่ยวเมืองว้าเมื่อไหร่ก็มาเที่ยวนะคนเมืองว้าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกอย่างไงคุณหนูก็แบบเออทำไมเขาดูแลเราดีจังวะอะไรอย่างเงี้ยคือในความรู้สึกหนูคือแบบมันไม่มีเจ้าหน้าที่เราคนไหนมาเลยพี่เราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะได้กลับเร็วขนาดนี้พี่เราคงคิดว่าเหมือนแบบเหมือนที่อื่นที่แบบมีส่งเจ้าหน้าที่ไปลงหรือส่งนักข่าวไปทำคอยจำข่าวตลอดเวลาอย่างนี้ใช่ปะแต่มันไม่มีอ่ะณตอนนั้นมันยังไม่มีอ่ะพอเราไม่มีรางวัลลูกข่าวจริงก็คือว่าดูเช็คโทรศัพท์ตอนที่
ออกมาจากเมืองปอกเขาก็คือโทรศัพท์ให้ใครที่มีโทรศัพท์เขาก็คือให้ใช่ไหม เขาก็เช็คเราก็เช็คข่าวอ่านเพิ่งจะมีข่าวช่วยคนไทยกลับวันนี้เราก็คิดว่าอ๋อสงสัยเราคงจะได้กลับวันที่16-17นี้ก็คือถึงจนส่งที่ด่านอะตั้งแต่หนูจับเสร็จมาเนี่ยคือพวกหนูไม่ได้กินอะไรเลยยาวมาเลยจนถึงส่งตรงจนที่บอกว่าใครมีของมีค่ามีเงินมีอะไรให้เอามาเก็บให้หมดอย่าเอาไปไว้ในห้องนอนมาไปไว้ในที่นอนถ้าเกิดไปนอนกับคนจีนของหายจะไม่รับผิดชอบคือหนูต้องไปหลับนอนแบบเหมือนเตียงไม้กระดานแต่เป็นเตียงตัวยูใช่ไหมใหญ่ๆอ่ะแล้วคือคนจีนนอนอ่ะเป็นประมาณห้องประมาณเป็นเกือบร้อยคนอ่ะซึ่งไม่ให้บ้านไม่ได้ให้อะไรมาเลยแล้วถ้าคนยังนอนไม่หมดก็คือนอนตายเตียงเพื่อนแล้วคนข้างบนก็คือต้องนอนขดทับเพื่อนก็คือนอนไม่ได้คือมันหนาวที่อากาศมันหนาวมากประมาณ10 โมงเขาก็เรียกไปทีละคนก็คือเรียกค่าอาหารคนละ1,000 บาทต่อ1 วันให้ข้าว2 มื้อให้จ่ายล่วงหน้าเลย7 วันทหารเขาว่าดีทหารผู้หญิงทหารที่เขาก็ดีเขาก็คอยแอบมาบอกข่าวตลอดว่าเดี๋ยวจะได้กลับวันนี้แล้วนะคอยแอบเอาตังค์ไปซื้อของมาให้ตลอดคือห้ามซื้อของห้ามอะไรแต่ให้กินข้าวเวลา2 มื้ออืมมื้อ10 โมงกับมื้อ2 ทุ่มที่เช้ามาจะกลับว่าของอะไรของใครหายไหมมาเช็คของก็มีพี่คนที่เขามีเงินเนาะเงินหายกันคนละประมาณ30,000ประมาณ3 คน 4 คนร่วมแล้วเป็นแสนนะพี่ที่หายอ่ะจนถึงมาถึงด่านไทยเลยดีว่าถ้ากลับไปใช่ไหมหนูจะพูดถ้าเขาถามอ่ะหนูอยากจะพูดไอ้เรื่องที่เชียงตรงมากกับเรื่องที่ของคนไทยกลางวะพี่หนูอยากขอบคุณมากแต่มันก็ได้เลยพี่เขาไม่ได้สัมภาษณ์เลยคนนักข่าวออกไปอ่ะเขาคนนั้นเขาก็ชี้หน้าด่าพวกหนูว่าถ้าพวกเขาไปเสนอข่าวอะไรที่ไม่เป็นความจริงพวกคุณต้องรับผิดชอบนะอะไรเงี้ยหนูก็เลยหนูว่าอ่ะแล้วหนูพูดไม่ใช่พูดความจริงตรงไหนหรอเออแล้วใครเป็นคนชี้หน้าบอกว่าความเจียถ้าเขาไปเสนอข่าวไม่เป็นความจริงคนที่เขาเป็นคนมาสอบสวนที่ข้างหน้าชมชมตัวใหญ่ๆหนูเนี่ยเขาเป็นคนไทยเหรอใช่เขาไม่ยอมให้ข่าวเขาบอกว่าเขามาพูดบ้างแบบว่าเขาจะเซฟน้องๆให้หนูก็เข้าใจว่าเข้าใจว่าเซฟหนูแต่นักข่าวออกไปเขาก็ต้องเซ็นเซอร์หน้าอยู่แล้วแต่เราพูดตรงๆหนูก็ไม่ได้ซีเรียสแค่ว่าให้เราได้ความจริงมากอะพี่หนูก็ไม่เข้าใจว่าจะปิดบังทำไมแล้วคนที่เขาทำงานล่ะมันอ่านหนูก็ไม่แปลกใจว่าทางการนะทำไมถึงเขาถึงอยากรู้ว่าเราไม่คิดจะขอบคุณอะไรเขาเลยหรอเพราะจริงๆตั้งแต่หนูไล่กลับมาดูข่าวพี่มันไม่มีข่าวไหนที่พูดถึงพวกเขาเลยอ่ะที่พวกหนูคิดกันได้คือเขาปวดหัวกับพวกเราอ่ะพี่ ที่พวกผมได้เข้าไปแล้วพี่ก็คือส่วนใหญ่โดนหลอกให้ไปทำงานติดพวกแอดมินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือนอนกันห้องประมาณ14-15 คนเป็นเตียง2 ชั้นอ่ะก็เรียงกันอะไรเงี้ยตรงพื้นที่น้ำคลองมันคือการดื่มน้ำคลองมาใช้อะพี่เข้าไปตึกคือเหม็นไปหมดเลยอะใช่ครับคอนเซ็นเซอร์กระดิ่งคอยครับคนไทยก็ฝั่งของผมมันมีประมาณ50 คนได้ครับเพราะว่าฝั่งบิตคอยเนี่ยจะเยอะเป็นร้อยครับอันนี้แค่บริษัทเดียวนะพี่แต่มันมีหลายบริษัทอยู่ที่มีพม่ามีเวียดนามมีลาวก็มีครับเห็นกับตาเลยครับตอนนั้นก็คือน้องยืนอยู่ผมกำลังเดินขึ้นมาที่ออฟฟิศแล้วก็โดนฟาดทั้งยืนเลยพี่ล้มไปทั้งยืนแล้วมันก็ฟาดอีกมันก็ทำหน้าที่จะคอยตีคอยฟาดฟาดตีแล้วก็ช็อตไอ้ตอนช็อตหนูไม่เห็นแต่ว่าคือพี่นั่งอยู่มันได้ยินเสียงแบบแตะ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 อย่างเงี้ยแล้วก็ผู้หญิงก็ร้องกรี๊ดเลยครับแล้วน้องก็โดนตีจนสลบจนแบบว่าก็หายไปไปผสมพยาบาลแล้วเหมือนกับว่ามันยังไม่ทราบความจริงเนี่ยมันก็มาตีอยู่อย่างนั้นนะครับจนแบบน้องแบบตัวอ่อนไปหมดเลยค่ะจากเมืองเล่ากายเขตปกครองตนเองโกกั้งจนได้รับการช่วยเหลือกลับสู่ประเทศไทยไม่อาจจะจินตนาการได้ว่าหากประเทศจีนไม่ปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ส่งผลกระทบต่อชาวจีนอย่างหนักและหากกองทัพโกกั้งซึ่งเป็นชาวจีนฮั่นเหมือนกันและพันธมิตรไม่ขันอาสาและบุกเข้าไปในเขตปกครองตนเองโกกั้งคนไทยหลายร้อยคนและคนต่างชาติจำนวนมากซึ่งถูกหลอกไปเป็นเหยื่อจะรอดพ้นจากนรกบนดินแห่งนี้ได้อย่างไรดังนั้นคงไม่ผิดที่พวกเขาจะขอบคุณทั้งเจ้าหน้าที่ไทยโดยเฉพาะกองทัพบกและกระทรวงการต่างประเทศรวมไปถึงกองทัพโกกั้ง MNDAA ทหารเมียนมาและที่สำคัญคือทหารว้าแดงในเขตปกครองพิเศษที่2สหรัฐว้าที่มีชื่อเสียงในเรื่องของยาเสพติดแต่ก็ช่วยเหลือพวกเขากลุ่มใหญ่มีการดูแลอย่างดีดุจเป็น VIP
จนทำให้พวกเขารอดพ้นและกลับสู่ประเทศไทยได้อย่างปลอดภัย